เช้านี้ฝนตกชมดูลูกแอปเปิ้ลที่จากเมื่อก่อนนี่ดูเล็กๆตอนนี้เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วลูกดกมากแต่ว่ากำลังจะโตนะคะนะกำลังจะโตดกมากๆซ่อนอยู่เดี๋ยวทานได้แล้วจะมาแกะรีวิวให้คุณผู้ชมดูว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงแล้วก็ลูกใหญ่แค่ไหนนะคะแน่นตอนนี้ลูกประมาณแค่นี้เองไม่ใหญ่มากออกลูกปีนี้ก็จะต้องตัดแล้วเพราะว่ามันตัดไม่ได้ตัดทิ้งนะตัดให้มันเตี้ยลงเพราะมันสูงเกินลูกก็เลยลูกดกมากผลไม้บ้านนี้ดกทุกอย่างจักว่านั่งลิ้นห้อยเลย Come on boy พื้นหญ้าแห้งมากเลยนะคะที่สวนสาธารณะวันนี้จากครั้งก่อนที่มายังคิ้วตอนนี้แดดบางวันนี่ร้อนมากแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นนิดนึงนี่นะคะ Are you happy now? All right, let's go. Let's go boy. Comeลมไม้เอาเผลอแป๊บเดียวเป็นรอยขี้โคลนเรียบร้อยไปแล้วจากขั้วดูสภาพเอ้ยต้องกลับบ้านไปอาบน้ำอีกโอ้ยท้องแดงเอาให้เละเลยเอาเข้าไปไหนๆก็ไหนๆละจะเดินขึ้นรถแวะขี้โคลนแป๊บไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทัญญาทำในสูตรที่ว่าจะเอาไก่มาทอดกับแป้งโกกีก่อนนะคะคุณผู้ชมให้กรอบๆแล้วก็ค่อยเอาลงไปผัดกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถ้วยมันเล็กไปเนาะไม่คือนึกว่าไก่นิดเดียวหั่นไปตั้งแต่เมื่อวานปรากฏไก่เยอะมากล้นเลยจ้ะกระเด็นไหมเนี่ยเมนูอีกอันก็คือเนื้ออบข้าวเนื้ออบนะคะข้าวเนื้ออบก็อบเนื้อไว้แล้วก็คือเที่ยวแหละใส่พะโล้เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนี่นะเป็นเนื้ออบแล้วก็เดี๋ยวเรามีไข่ต้มนะคะแล้วก็เอาผักคะน้าลวกนะคะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานๆเป็นซอสเนี่ยเป็นซอสตาไก่นะคะของที่นี่ก็เป็นที่นิยมมากซอสตาไก่เนี่ยแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่ชูไปนิดนึงใส่เกลือลงไปนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปทานคล้ายๆมันจะออกประมาณคล้ายๆข้าวขาหมูค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราเป็นข้าวเนื้ออบเนาะตอนนี้เดือดละเริ่มเหลืองละจับไก่กันแล้วกันเป็นแพงคุณผู้ชมเห็นไหมเหลืองทองขายดีฝรั่งชอบทาน
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ธัญญาจะยังไม่ตัดธัญญาจะเอาแบบนี้ก่อนให้มันเป็นแพรแบบนี้ไปก่อนนะคะทอดไว้แล้วเราก็คะน้าลวกเลยเขาจะเอาขึ้นนี่ตามสูตรก็คือต้องเร่งไฟนั้นปิดได้เอาจริงๆเอาขึ้นไปเป็นแพรแบบนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยตัดออกเวลาที่เราผัดเหลืองทองดีมากคุณผู้ชมไม่เหลืองเข้มนี่นะคะคือเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสูตรธัญญาไม่รู้มีใครทำเหมือนธัญญาหรือเปล่าสูตรนี้คือธัญญาคิดเองปรับปรุงเองนะคะเพราะว่าเคยไปทำไก่ผัดมะม่วงหิมพานต์แล้วแบบไก่มันไม่กรอบอะไรเงี้ยทานไม่อร่อยพอธัญญาเลยทำยังไงให้มันกรอบแล้วให้รสชาติมันไม่เลี่ยนธัญญาเลยใช้วิธีนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูสูตรธัญญานะคะอร่อยขั้นตอนต่อไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาผัดเครื่องกันเลยค่ะเครื่องอะไรเดี๋ยวไปดูนะคะไปเลยค่ะกระทะร้อนแล้วค่ะเม็ดมะม่วงนะคะน้ำมันหอยน้ำพริกเผานี่อันดับสุดท้ายนะคะเราจะให้มันไม่ไหม้นิดนึงใส่น้ำพริกเผาแล้วเร่งไฟหน่อยน่าทานเลยรสชาติจะแบบไม่มีคำว่าเลี่ยนแซ่บๆมันก็เพอร์เฟกต์คือมันมีน้ำพริกเผาเนาะยังไงมันก็อร่อยแล้วในรสชาติน้ำพริกเผามันอร่อยอยู่แล้วอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วปิดไฟนะจ๊ะกินเลยมาเร็วคัมออนเรากินเนื้อเอามั้ยหนูไม่กินนี่เนาะไก่แต่อร่อยนะลูกลองชิมดูหอมมากเนื้ออบไก่ต้มน้ำจิ้มคาชู first time for Brandon again ใช่ครับ first time what about the rice okay thanksแม่เอาไหมคะ Not too much rice. Yeah. Not too much. Eat up the yolk a little bit. You want rice, Daddy? Oh, no, thanks. Yes. Mushroom. Mushroom. Look at that. Yeah. Very sharp teeth. Very sharp. Yeah.
้แม่อร่อยไหมทำไมต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาโอเค first time หน้าแดงหมดเลยอ่ะงับเสร็จ hot good you like it I know ฝรั่ง like this ฝรั่ง like chicken cashew nut yeah หิวหิวอร่อยไหมอร่อยมาก It's been 3 years yeah อร่อยมากเออมากมากอร่อยสุดๆครับโอ้โหเอามาเอาวันบอลเขาอ่ะอร่อยอร่อยมากนี่อร่อยสุดๆอร่อยสุดๆครับใช่อร่อยสุดๆครับขอบคุณครับครับ What are you saying? I've had this dish in restaurants before but it's never been this good นี่เป็นไงล่ะจริงครับ Beef try Beef try อร่อยจริงๆอื้อหกอร่อยมากมันเป็นรูปหัวใจนี่เออแล้วเนี่ยแล้วมาดูพระจันทร์กันนี่พระจันทร์เดี๋ยวเรามานอนดูพระจันทร์กันนะคะร้องเพลงไปด้วย L is for the way you look at me O is for the only one I see V is very very extraordinary E is even more than anyone that you adore can love It's all that I can give to you Love is more than just a game for two Two in love can make it Take my heart and please don't break itWas made for me and you.